ันนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Food Diary by CP ค่ะสัปดาห์นี้ค่ะนิ่มอยู่ที่งาน Thaifex World of Food Asia 2017ค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่ออุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะค่ะซึ่งผู้เข้าชมงานนะคะก็จะได้รับประสบการณ์ที่เฉพาะด้านเลยค่ะและตอนนี้ค่ะนิ่มก็อยู่ที่บูธ CP ค่ะเป็นอีกหนึ่งปีนะคะที่ CP มีโอกาสได้มาจัดแสดงนวัตกรรมทางด้านอาหารเพื่อมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวสู่ระดับโลกค่ะงาน Thaifex นะคะจัดกันทั้งหมด5วันค่ะในช่วง3วันแรกนะคะจะเป็นวันที่เขามาเจรจาธุรกิจกันค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นทางด้านหลังนะคะก็จะมีนักธุรกิจมากมายหลายท่านที่เข้ามาเจรจาธุรกิจกับทาง CP ของเราค่ะตอนนี้เราจะไปคุยกับคุณสุขวัฒน์ด่านเสริมสุขประธานคณะผู้บริหารธุรกิจอาหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น่าสนใจที่นำมาแสดงในงานครั้งนี้ครับคือวันนี้นะเรากำลังจะก้าวเข้าไปสู่เรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพจากที่มีการเขียนในนิตยสารหลายเรื่องมนุษย์เราป่วยเนี่ยเพราะมาจากเรื่องการกินจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้เรื่องนี้มานานแล้วแต่บางครั้งเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันสำคัญจะโอเคทุกคนก็เริ่มจีนเนื่องจากว่าในอินเทอร์เน็ตนี่เราสามารถจะค้นหาได้ง่ายขึ้นแล้วผมเชื่อว่าทุกคนนี่เริ่มรู้แล้วก็สนใจที่จะใฝ่ในการเรื่องของการกินกินที่เพื่อให้เป็นสุขภาพในฐานะ CP เรานี่เราเริ่มต้นทำอาหารเรื่องของอาหาร Ready Meal กินแล้วต้องให้อร่อยในขณะเดียวกันเนี่ยวัตถุดิบต้องมาจากต้นทางที่ดีด้วยซึ่งความสำเร็จเนี่ยของเรานี่มันก็ต้องมาจากเรื่องของต้นทางวัตถุดิบที่เรามีแล้วเราเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วก็กลายเป็นอาหารเขาเรียกว่าอาหารเข้ากล่องที่เราเห็นกันทั่วไปแต่ในขณะเดียวกันนี้เราก็นึกถึงคนที่มีสุขภาพถูกกระทบและเราจะเป็นส่วนหนึ่งไหมที่จะให้เขาเลือกวันนี้เราก็มานึกถึงเรื่องอาหารกินเพื่อให้เขามีสุขภาพที่เขาถูกกระทบนี่ไม่กำเริบเราก็สามารถที่จะให้เขามีโอกาสเข้ามาเลือกนั่นคืออาหารที่เรามีส่วนหนึ่งที่คือเรียกว่าอาหารมังสวิรัติเป็นอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์แต่คุณกินแล้วเนี่ยเผลอๆคุณไม่ต้องการเนื้อสัตว์ก็ได้เพราะความอร่อยฉะนั้นวันนี้เราก็เสนอเนี่ยสมาร์ทมิลถ้าเราอยากจะมองเรื่องสุขภาพเราเสนอเรื่องอาหารเรื่องนี้แต่อาหารทุกอย่างที่ CP ขายนี่ก็เพื่อสุขภาพเพราะคำว่าสุขภาพนี่มันต้องมาจากต้นน้ำก่อนวัตถุดิบของเราเชื่อแน่ไม่มีสารตกค้างเชื่อแน่ว่าเราสามารถตรวจสอบได้แต่ในขณะเดียวความอร่อยนะซึ่งอาจจะต้องมาจากเครื่องได้เครื่องปรุงความเป็นแบรนด์เนี่ยเรามีทุกคนจะดูข้างหลังว่านิวทริชั่นเนี่ยถ้าคุณขาดตัวนี้คุณต้องการตัวนี้คุณก็เลือกได้ว่าไอ้ต้องการไฟเบอร์คุณก็เลือกวันนี้สิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยก็มามีส่วนละที่คุณหันไปดูข้างหลังว่าไม่มีเกลือไม่มีผงชูรสนะฮะสองตัวเนี่ยซึ่งเป็นหลักเลยเราจะคำนึงมากนะความเค็มเนี่ยเราจะไม่ยอมให้มีมากแต่ในขณะเดียวกันต้องกำหนดให้เขากินเนี่ยในลักษณะที่ปริมาณต่ำด้วยในเรื่องผงชูรสเราไม่ใส่
แน่นอนอยู่แล้วเพราะเราเชื่อมั่นว่าวัตถุดิบสดแล้วก็มีความสดมันคือความหวานของเขาเรามีผักที่สดเรามีกระบวนการผลิตที่ดีเราสามารถที่เอาความหวานทั้งหมดหรือความอร่อยทั้งหมดนี่เขาอยู่ในกล่องในขณะเดียวกันเรื่องของนี่เขาจะดูเรื่องนี้ส่วนที่เขาต้องการมากก็มามองตอนเรื่องอย่างนี้พอเขาดูแล้วเนี่ยเขากล้าตัดสินใจซื้อเลยแต่การที่เขากล้าตัดสินใจซื้อแล้วกินได้ระยะยาวเนี่ยเขาต้องอร่อยถูกค่ะต้องอร่อยใช่นี่คือหัวใจอาหารนะฮะถ้าคุณทำอาหารบอกสุขภาพแท้ 100% กินแล้วมีความรู้สึกมันไม่อร่อยอ่ะครั้งที่สองคุณก็ไม่รู้จะกินอะไรต่อแต่ถ้านี่คุณดูถ้ามีทั้งสุขภาพทั้งอร่อยคุณก็อยากจะกินโดยเฉพาะยิ่งอาหารสมาร์ทมิลเนี่ยหลักของการเติมของเรามีอยู่แค่น้ำตาลมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ดอกเกลือใจว่าเกลือที่เราใช้ก็คือเรียกว่าดอกเกลือทำไมถึงเลือกใช้ดอกเกลือเพราะดอกเกลือเนี่ยดูเรื่องของคุณสมบัติแล้วเนี่ยมันมีความเป็นยาในตัวนะอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็เอามาสระผมหรือมาบ้วนปากหรือแล้วแต่แม้ในสปาค่ะซึ่งอันนี้ไม่ใช่ราคาถูกแต่เราไม่ใช่ว่านี่คือยารักษานะค่ะแต่เราให้คุณกินแล้วไม่ได้เพิ่มส่วนที่คุณเป็นอยู่มากขึ้นแต่ถ้าคุณกินเรื่อยๆนานๆคุณจะรู้เองว่าสิ่งที่คุณมีตัวเลขสูงเนี่ยอาจจะต่ำลงก็ได้มีอะไรบ้างคะที่เห็นในนี้นี่ก็มีรสชาตินะมีเมนูเนี่ยวุ้นเส้นอบเต้าหู้วุ้นเส้นอบเต้าหู้3เซียนเต้าหู้นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้จักค่ะนะเราก็เอาความเป็นคนรู้จักเนี่ยมาใช้วุ้นเส้นในการถามผัดนะหรือแบบลักษณะผัดเหมือนกับอบไปในตัวของเขาอ่ะอันนี้ข้าวอบฟักทอง5เซียนอันนี้นี่ข้าวอบฟักทอง5เซียนเธอลองแล้วเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมากค่ะอร่อยมากผมก็ชอบเพราะมันกลิ่นหอมผลพาความหวานของฟักทองฟักทองอร่อยมากแล้วมันมีความรู้สึกว่ากินแล้วมันสุขภาพดีอ่ะอันนี้คือแกะได้เลยไม่ต้องโปะอะไรเพิ่มไม่ต้องไปยุ่งยากความอร่อยเป็นเรื่องของเราโอเคสุขภาพก็เป็นเรื่องของคุณแต่ถ้าคุณเลือกกินนี่คุณเลือกทิ้งที่ถูกต้องแล้วถ้าผัดสาหร่ายกู้สหายโอเคค่ะอะไรที่เป็นกู้สหายมันดีทั้งนั้นเนี่ยกู้สหายมีอะไรบ้างคะคำถามดีมากกู้สหายมีอะไรลูกเกดแฮมเจโอเคแล้วก็มามีผักโมโลเฮยะต้องพูดโมโลเฮยะทำไมต้องโมโลเฮยะอีกมันเป็นบุคลิกของมันไฟเบอร์สูงมากถ้าคนรู้จักบะหมี่โมโลเฮยะเขารู้เลยคุณสมบัติพิเศษของเขาคือไฟเบอร์สูงมากแล้วก็อะไรหั่นพริกสดมังสวิรัติพริกก็มันจะทำให้เกิดความรู้สึกอยากจะกินคุณยายเห็นไหมไปต่างประเทศนานๆเนี่ยกลับมาคุณจะแสวงหาเรื่องกินพริกกินพวกความเผ็ดค่ะแล้ววันนี้ตัวนี้เริ่มฉายแสงว่าจะเป็นพระเอกจะแซงหน้าแล้วอ๋ออันนี้ขายดีมันอยู่ที่ทุกคนบางคนอาจจะเชียร์ตัวนี้บางคนเชียร์นี้เขาจะมีกลุ่มของเขาแหละแล้วจะในกลุ่มเขาจะแข่งกันสุดท้ายแล้วนี่กินอาหารแล้วต้องมีความรู้สึกมีความสุขกินอาหารแล้วในกลุ่มตัวเองมีโอกาสได้เล่าเรื่องราวให้กันฟังกินอาหารแล้วมันทำให้มีความรู้สึกเป็นปลุกแผ่นรวมกันกินรวมกันให้ข้อคอมเมนต์ข้อความคิดเห็นวันนี้มนุษย์ไม่อยู่ที่กดอย่างเดียวก้มหน้าก้มตาก้มอย่างแล้วต้องตักกินอีกไม่ใช่แต่พอกินนี่ไม่ต้องก้มแล้วหันหน้าแล้วก็มองกันเฮ้ยทำไมอร่อยอ่ะอย่างนี้แหละเราวันนี้กำลังมองถึงดริงเพื่อสุขภาพเห็ดหูหนูขาวนี่ผมไม่ต้องอธิบายสรรพคุณมีมือถือในมือผมบอกนี่มันก็ค้นหาตัวเองเลยพอเขาค้นเข้าไปเขาไม่เชื่อกับตัวเองว่าคุณสมบัติทำไมมีเยอะเหลือเกินแล้วเขาแค่เป็น2อย่างแต่มีคุณสมบัติครอบเวอร์เกิน10อย่างอย่างเงี้ยเขาไม่ตัดสินใจช้าเขาซื้อแต่การซื้อของเขาเนี่ยวันนี้ผู้บริโภคนี่ฉลาดเขามีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำให้เขาเนี่ยเขากินอะไรประโยชน์ได้อะไรค่ะไอ้นี่สำคัญฉะนั้นวันนี้เราถึงกล้าพูดว่านี่คือดริงก์เพื่อสุขภาพนี่เราก็มีหลายรสคุณก็เลือกเอาตามใจชอบถ้าถามผมชอบอะไรผมก็ชอบลำไยผมก็ชอบออริจินเนอร์ผมก็ชอบเผ็ดหมูดำ3ตัวนี้ชอบหมดเลยชอบหมดเลย
หนูก็ชอบหมดนะคะอร่อยทั้งสามอันแล้วเราจะต่อมายังมีแล้วอย่างไรบิวตี้ดริงก์แต่บิวตี้ดริงก์นี่ก็เรียกว่าต้องขออุบไว้ก่อนมันต้องมาเป็นคู่สุขภาพและต้องมีความงามใช่เรากำลังจะมีบิวตี้ดริงก์ที่เราพูดนี่เพอออกแล้วคนคู่แข่งออกแล้วแต่เราไม่กลัวช่วยกันสร้างตลาดสร้างสิ่งดีๆให้ผู้บริโภคกินผมถือว่าพวกเขาสร้างถูกต้องและมีความสุขผมก็ต้องจะสร้างเหมือนกันแต่แนวทางเราสร้างเนี่ยเราต้องมีอะไรที่คนกินแล้วว่าใช่เลยโอ้โหเห็นแล้วอยากจะกินอยากจะกินนะสโนว์มัชรูมแล้วหนูอยากสวยอยากสวยใช่ไหมใช่ค่ะเอาตัวนี้เลยท่านผู้ชมดูนะฮะเสน่ห์ผู้หญิงนี่อยู่การดื่ม ผมถือให้ นี่เห็นไหมกินช้าๆแล้วกินแบบช้าๆคุณดูไม่ใช่เสน่ห์หญิงหรือยังไง ถ้าไม่มีน้ำตาลออกมานะผมนี่ก่อนกินก็เอามาทาหน้าทั้งกินทั้งทาในขวดเลยมีหน้าเนี่ยผิวดีอยู่นะทาผิวเลยทาโชว์เลยทาโชว์เลยไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลตบมือให้หน่อยพอมันแห้งมันซึมแล้วมันจะตึงตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อกับรายการ Food Diary by CP คุณคิดว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อทุ่มเททั้งๆ ที่ยังไม่รู้จุดหมายเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วเอาเงินมารักษาตัวเองอีกทีเพื่อรักคนอื่นแต่ไม่เคยรักตัวเองเลยคุณคิดว่าจริงๆแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรหรือว่าเพื่อทำให้ตัวเองมีความสุขหรือเพื่อทำให้คนอื่นมีความสุขหรือไม่ว่าจะเพื่ออะไรแค่ทำให้ดีที่สุดก็พอเพื่อทุกเหตุผลของการมีชีวิตเครื่องดื่มเห็ด BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเห็ด BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันกลับมาอยู่ที่กันต่อนะครับกับรายการ Food Diary by CP กับงาน Thai Fec World of Food Asia 2017ครับคุณผู้ชมคะผลิตภัณฑ์ของ BKP ค่ะนอกจากเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดแล้วนะคะยังมีไส้กรอกซึ่งคุณผู้ชมก็คงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเพราะว่าเรามักจะเอาไปให้เชฟแต่ละร้านทำบ่อยๆวันนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้อยู่กับพี่แจ็คสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ของ BKP นะครับคราวนี้ product ของ BKP นะฮะจุดเด่นก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไก่แล้วก็มีสัญลักษณ์ฮาลาลทุกแพ็คนะครับซึ่งสามารถทานได้ทุกศาสนาแล้วก็ทุกเชื้อชาติแถวบนก็จะเป็นไส้กรอกนะครับเรียกว่าค็อกเทลลงควันทำจากไก่มีฮาลาลแล้วก็หนังกรอบส่วนโปรดักต์แถวล่างเนี่ยที่เป็นซองสีส้มๆนะครับก็จะเป็นไส้กรอกที่มีส่วนประกอบของชีสนะครับแล้วก็มีไส้กรอกที่มีส่วนประกอบของพิซซ่าพิซซ่าอยู่ในไส้กรอกใช่ครับคือกลุ่มซอสกลุ่มนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์นึงของ BKP เช่นกันซึ่งก็จะเหมาะกับการจิ้มผลิตภัณฑ์ของ BKP อันนี้ที่เราหยิบขึ้นมาคือซอสค็อกเทลนะครับซึ่งจะมีขายในโมเดิร์นเทรดเร็วๆนี้นะครับเมื่อของอร่อย2 อย่างมาอยู่ใน
คำเดียวกันลองดูซิว่าจะเป็นยังไงครับมันเข้ากันมากเลยค่ะมันมีซอสมีความจัดจ้านอยู่นิดๆไม่มากกำลังเข้ากันดีเป็นการผสมผสานลงตัวระหว่างซอสพริกกับซอสมะเขือมันก็เลยทำให้เป็นรสชาติของซอสค็อกเทลตัวนี้ฮะว้าวสุดยอดเลยค่ะส่วนไส้กรอกของเรามีจำหน่ายที่ไหนบ้างคะหลักๆก็จะเป็นโมเดิร์นเทรดไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า7 Eleven Family Mart แล้วก็ลอสันก็หาซื้อกันได้ง่ายๆเลยใช่ครับใกล้บ้านสะดวกที่ไหนไปที่นั่นรับรองว่าเจอผลิตภัณฑ์ของ BKP ในเชลแน่นอนครับพี่กบสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนึ่งครับสวัสดีครับผู้ชมอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาพี่กบเป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากเห็นมาจากอีกรายการนึงครับรายการอะไรครับเพชรเลเวอร์ใช่ไหมคะพี่กบดูแลทั้ง2แบรนด์ใช่ครับก็คือเจอไฮแล้วก็อาหารสัตว์เลี้ยงครับ AA ด้วยใช่ครับอันนี้เป็นธุรกิจอาหารสำเร็จรูปสัตว์น้ำครับโดยภายใต้แบรนด์ AA โอเคครับ AA มีอะไรบ้างคะโอ้โหเยอะมากครับเรามีในสิ่งดีๆคุณภาพทั้งนั้นนะครับวันนี้นะครับเรามาเปิดตัวด้วยเบอร์เกอร์รสต้มยำกุ้งนะครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ละนี่เป็นตัวใหม่ตัวใหม่ล่าสุดเลยครับปกติเราจะมีเบอร์เกอร์กุ้งเบอร์เกอร์ปลาครับวันนี้เรามีเบอร์เกอร์รสต้มยำกุ้งแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้เป็นไส้กรอกครับเหมาะกับวัยรุ่นมากเลยไส้กรอกชีสกับไส้กรอกบาร์บีคิวแพ็คเกจน่ารักมากเลยเป็นรูปการ์ตูนด้วยใช่ครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นกลุ่มเป็นบาร์บีคิวครับถ้าคนชอบเผ็ดนิดหน่อยก็จะบาร์บีคิวก็จะเหมาะมากอันนี้อะไรของมีอ๋อเป็นกลุ่มลูกชิ้นครับเรามีทั้งลูกชิ้นปลาลูกชิ้นแซลมอนลูกชิ้นปลาหมึกเยอะมากครับอันนี้จำหน่ายใน50นาทีทั้งหมดแพ็คเกจจะออกแนวเป็นวัยรุ่นเลยใช่ครับก็เราเน้นเรื่องของคุณภาพแล้วก็แพ็คเกจจะดูสดใสนะครับฝั่งนี้บ้างค่ะอันนี้จะคุณน้าคุณตาอยู่แล้วนะครับเกี๊ยวกุ้งนะฮะทานบ่อยใช่ครับอันนี้เหมือนจะมาใหม่ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นสำหรับครอบครัวที่ไม่มีเวลาทำกับข้าวครับเรามีไปกับข้าวให้เลยนะมันจะเป็นคั่วกิ้งปลาปลาหมึกผัดชารวมมิตรอบวุ้นเส้นข้างล่างอุ้ยมีข้าวแกงเหลืองด้วยใช่ครับอันนี้เป็นข้าวปักใต้ครับรสชาติจัดจ้านครับเหมาะมากครับอันนี้สุดท้ายครับอันนี้เป็นกลุ่มเกี่ยวกับกุ้งต้มนะครับอันนี้เป็นกุ้งที่เราส่วนใหญ่จะเป็นมาตรฐานการส่งออกทั้งหมดนะครับแล้วก็เอามาจำหน่ายนะครับไม่ว่าในแมคโครใน50นัดชั้นนำทั้งหมดนะครับพี่กรมค้าฝากถึงแบรนด์ AA หน่อยค่ะได้ครับต้องฝากแบรนด์ AA นะครับเพราะ AA เนี่ยเราคัดสรรจากคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งปลาชั้นดีนะครับก็ฝากแบรนด์ AA ด้วยมีจำหน่ายใน50นัดทั่วชั้นนำทั้งหมดนะครับฝากด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่กรมมากๆเลยนะขอบคุณมากครับน้องหนิงครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับตรงที่นิ่มยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นในส่วนของ International Products ค่ะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเข้ามาดูใกล้ๆเลยสังเกตจากแพ็คเกจนะคะก็จะไม่เหมือนที่ขายในบ้านเราอยู่แล้วนะคะนี่จะเป็นแบบส่งออก Easy Snack Honey Wings Chicken Nugget สินค้าได้มาตรฐานระดับโลกนะคะอันนี้มีตราฮาลาลด้วยนะคะบะหมี่เกี๊ยวกุ้งอ๋อนี่เขาบอกว่าส่งตลาดยุโรปนะคะคุณผู้ชมอย่างนี้ถ้าเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็แบบคิดถึงอาหารไทยอาหารก๋วยเตี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินเส้นๆแบบนี้นะคะก็พึ่งพา CP ได้นี่ค่ะต้มยำก็มีนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ CP ทำส่งออกนะคะก็คืออาหารสำหรับชาวมุสลิมค่ะเนื้อไก่แบบนี้นั่นตัวใหญ่ๆนี่เป็นเป็ดนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะไปชมบูธอื่นๆกันบ้างครับรับรองว่ามีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกครับต่อให้มุ่งมั่นแค่ไหนก็ต้องมีท้อไส้กรอกไก่ BKP เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปไส้กรอกไก่ BKP กลับมาชมกันต่อกับรายการ Food Diary by CPเรายังอยู่กันที่งาน Thaifec World of Foods Asia 2017ครับและตอนนี้เราไปหาของอร่อยชิมกันบ้างดีกว่าครับแพงไม่ต้องอย่างไข่หอยแม่นอีกแล้วเนี่ยชอบกินมากเลยชอบมากเลยค่ะดีได้หรออูนี่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 นี่บินตรงมาจากญี่ปุ่นโดยบริษัทอีโตชูอาหารทะเลที่มันมีความรู้สึกว่าสดจริงๆโดยการจัดเก็บเนี่ยด้วยระบบการจัดเก็บที่ทันสมัยที่สุดที่เราเรียกว่า F4 System ที่จะรักษาความสดรักษาแล้วก็มันสามารถที่จะฟีดเร็วมาก
ซึ่งนี่คุณสมบัติของตู้เย็นตู้เย็นแช่แข็งของเขาเนี่ยคือเร็วและก็สดและเก็บความสดได้ตลอดจนถึงคุณกินโทโรแล้วรู้จักทีมหนุ่มสาววงนี้ไหมเขาสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมานี่ด้วยเหมือนกันที่ยังรู้รักอาหารไทยนี่เพื่อให้เกิดการบริโภคได้ทั่วถึงเก็บได้นานและรสชาติเหมือนเดิมนี่แหละก๋วยเตี๋ยวเรือมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างแนะนำไทยโบ๊ทนูโดอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวเรือนี่สูตรโบราณเลยใช่ครับพอกินปั๊บนึกถึงเรือเลยนะพอกินปุ๊บเรือแล่นเลยนี่ตุ่มหม้อดินครับอร่อยมากครับอันนี้ก็แค่ใส่ซอสไมโครเวฟก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่หม้ออย่างนี้แล้วก็คือใส่กุ้งหรือใส่ปูก็เสร็จเลยเหมือนกันครับค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้หนิมก็อยู่กับคุณสถิตค่ะซึ่งเป็นท่านประธานของ Star Coffee ค่ะสวัสดีค่ะครับ Star Coffee ก็เป็นธุรกิจเครื่องดื่มน้องใหม่ของ CPF เรานะครับดำเนินธุรกิจโดยทีมธุรกิจ5ดาวนะครับนอกจากเรามีธุรกิจไก่ย่างไก่ทอดข้าวมันไก่แล้วณวันนี้เราก็เริ่มทำธุรกิจร้านอาหารแล้วก็เอา Star Coffee เนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของร้านอาหารไฟสตาร์ที่เราเริ่มทำแล้วก็ขยายนอกจากนี้เราถือว่าเป็นธุรกิจใหม่อีกธุรกิจหนึ่งนะครับที่ดำเนินโดยระบบแฟรนไชส์ 100% นะครับมีทั้งรูปแบบเป็นโมบายแล้วก็เป็นรูปแบบร้านปัจจุบันเนี่ยเราก็ขยายไปแล้วกว่า100สาขาเราคิดว่าภายในปีนี้นี่น่าจะขยายได้ถึง300สาขานะครับรสชาติเราดีอร่อยมาตรฐานไม่เป็นรองใครนะครับแต่ราคาเราเนี่ยย่อมเยาถ้าอย่างนั้นจะขอชิมได้ไหมคะได้ครับ หอมมากเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศของงาน Thai Flex World of Food Asia 2017ครับเป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่หลากหลายบริษัทได้ร่วมมือกันส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านอาหารของไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปละครับและวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Food Diary by CP แล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางช่อง16 TNN 24ครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ